ร่ำไห้เปิ้ลชไมพรโตเป็นนางเอกตกอับนาทีเจอพ่อหลังเกลียดมากเคยฆ่าตัวตายเพราะรักอดีตนางเอกเบอร์หนึ่งสุดฮอตเปิดใจเปิ้ลชไมพรสิทธิวรนันหลายคนคงจำได้นักแสดงร่วมรุ่นธัญญาธัญญเรศเจ้าตัวการันตีความฮอตความดังของเปิ้ลขนาดเพื่อนในโรงเรียนตัวเองยังปลื้มมากชีวิตมีปมครอบครัวฝังใจล่าสุดเปิ้ลได้มาเปิดใจผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ถึงประเด็นที่เกลียดพ่อตัวเองและเคยผิดหวังกับความรักถึงขั้นจะฆ่าตัวตายเปิ้ลเป็นเด็กต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่กับแม่พ่อจะไปทำงานต่างประเทศตัวเองก็เหมือนเป็นลูกหลงห่างกับพี่ประมาณ10ปีตอนเด็กๆเราไม่รู้หรอกว่าพ่อเจ้าชู้พอย้ายมากรุงเทพพ่อก็มีผู้หญิงคนนู้นคนนี้ตอนนั้นประมาณ10ขวบเราเห็นสภาพแม่แย่มากเขาก็แยกทางกันหลังจากนั้นเราก็ตั้งปณิธานไว้ว่าฉันเกลียดผู้ชายคนนี้มากพ่อรู้ไหมว่าเราเกลียดเขาแล้วไม่พอใจเขาเปิ้ลไม่พูดพอเจอกันหลังจากนั้นมันพูดอะไรไม่ออกเราก็ถามว่าป้าเป็นยังไงบ้างพอเวลาผ่านไปมันก็คิดได้ว่าเป็นเรื่องของคนสองคนที่รักกันแต่พอหมดรักก็แยกย้ายเราก็เลยมาคุยกับพี่น้องว่าเราขอขมาป้าดีกว่าที่ผ่านมาเราจะพูดไม่ดีก็อยากจะขออโหสิจากพ่อซึ่งตอนนั้นพี่ชายเป็นคนเริ่มขออโหสิกรรมพอถึงเราก็น้ำตาแตกเลยป้าก็บอกว่าป้าอโหสิให้นะหลังจากนั้นก็มีแวะเวียนไปเยี่ยมบ้างจนพ่อป่วยมะเร็งปอดแล้ว 3-6 เดือนท่านก็จากไป10กว่าปีเขาโทรมาหาเราบอกว่าลำบากเขาขอให้โอนเงินเรารีบโอนเงินให้เลยไม่บอกแม่เราก็โอนเงินอย่างเดียวหลายครั้งแต่ก็ไม่บอกว่าเขาอยู่ไหนจนพี่ชายต้องไปตามหาว่าอยู่ที่ไหนก็เจอว่ามีภรรยาใหม่มีลูกด้วยกันด้วยอยู่แบบลำบากก็สงสารเขาตอนแรกไม่กล้าบอกแม่กลัวความรู้สึกของแม่เพราะแม่ลำบากมากกว่าจะเลี้ยงพวกเรา3คนมาเปิ้ลเผยทั้งน้ำตาที่เราเกลียดพ่อมันมีส่วนจากปมในใจที่พ่อทิ้งเราไปมีคนอื่นด้วยตอนนั้นเราถือว่าเราเป็นลูกรักที่สุดในบ้านพ่อไม่เคยดุพ่อไม่เคยตีพอมาวันหนึ่งพ่อดุพ่อตีเราเห็นภาพว่าแม่เราต้องเจออะไรบ้างซึ่งช่วงเวลานั้นเราเป็นเด็กที่เกเรทำให้เขาหนักใจด้วยทำให้เขาเครียดมากเชื่อไหมว่าเปิ้ลเคยกินยาพารา20เม็ดเข้าไปพอตอนนี้หันกลับไปมองก็งงว่าเครียดอะไรเห็นว่าฆ่าตัวตายครั้งแรกเพราะความเครียดของคุณแม่คือของแม่ของเราด้วยมาผสมกันซึ่งไม่รู้ว่าเครียดอะไรตอนนั้นมันไม่มีทางออกเรียกว่าโรคซึมเศร้าได้ไหมก็คืออยู่กับเพื่อนด้วยนะแล้วเดินออกมาบอกเพื่อนว่าฉันกินยาไป20เม็ดเพื่อนขอร้องให้ไปโรงพยาบาลไปล้างท้องซึ่งมันทรมานมากไม่คิดว่าจะทำแบบนี้อีกแต่ก็ทำอีกเพราะเรื่องของความรักเพราะเปิ้ลเป็นคนโหยหาความรักตั้งแต่เด็กจะบอกว่าเป็นเด็กโลกสวยก็ได้นะที่อยากจะมีแฟนอยากจะมีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นก็เป็นคนแสวงหาความรักมาโดยตลอดรักใครก็ทุ่มเกินร้อยเห็นว่าตอนที่เป็นนางเอกดังมากยอมทิ้งอนาคตเลยด้วยแต่ก็มีหลายปัจจัยเราทำงานมาตั้งแต่อายุ16ปีชีวิตวัยเด็กมันหายไปรู้สึกกดทุกอย่างมันก็เลยระเบิดพอมีแฟนปุ๊บก็เฟดตัวเองดีกว่ามันเหนื่อยด้วยมีแฟนด้วยสุขภาพก็ไม่ดีด้วยก็เลยถอยถามว่าแล้วคนที่ทำให้เราต้องฆ่าตัวตายสาเหตุมาเพราะอะไรเปิ้ลได้เล่าว่าตอนนั้นอายุ20ต้นๆมีแฟนแล้วรักเขามากย้ายไปอยู่กับเขา3ปีครึ่งปีแรกแฮปปี้มากพอ2ปีครึ่งเขาเริ่มเจ้าชู้มันก็ไปย้ำปมเดิมของเราจนล่าสุดเขาไปเจอผู้หญิงคนนึงแล้วเหมือนจะจริงจังปีใหม่เราไปเที่ยวกับที่บ้านแล้วเขาไปเที่ยวเชียงใหม่กับผู้หญิงคนนั้นพอผ่านไป3ปีทุกอย่างมันรุมเร้าเหตุการณ์หลายๆอย่างมันทำให้เราเสียใจก็เลยตัดสินใจเลิก
เราร้องไห้ผู้ชายก็ร้องไห้ไม่อยากเลิกอยากจะเก็บไว้ทั้งสองคนพอเราเลิกเราก็ไม่กล้ากลับเข้าบ้านไปอยู่อพาร์ตเมนต์พอผ่านไป 3-4 เดือนบอกแม่ว่าจะย้ายไปอยู่บ้านแม่ก็ไปทาสีห้องไว้ให้พอเข้าบ้านไปก็เครียดออกไปขับรถกับเพื่อนแล้วหยิบยาวิตามินมากินเกือบ20เม็ดก็ขับรถไปโรงพยาบาลแต่ไม่ถึงขั้นล้างท้องก็ไปนอนก็ยังมึนยาพี่สะใภ้เห็นเขาก็เลยโทรศัพท์ไปหาผู้ชายคนนี้และบอกว่าเปิ้ลมันมีอาการแบบนี้นะแล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าอ้อหรอเขาไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของผมแล้วนี่พอพี่สะใภ้มาเล่าให้ฟังตั้งแต่วันนั้นก็บอกกับตัวเองว่าฉันต้องเป็นผู้หญิงแกร่งแล้วจุดนี้มันก็ย้ำความรู้สึกเราว่าไม่มีใครรักเรามากกว่าพ่อแม่ครอบครัวเราเพื่อนๆเราที่เขาอยู่ข้างๆเราตลอดถามต่อว่าวันนี้โสดหรือมีแฟนเปิ้ลได้ตอบว่าไม่โสดแล้วค่ะหัวใจสี่ห้องมอบให้กับครอบครัวเพื่อนแล้วก็ลูกสาวก็คือลูกหมาที่ไม่มีแฟนเพราะว่าเคยผิดหวังกับความรักแล้วคิดว่าชีวิตนี้ไม่เอาแล้วเปิ้ลว่าด้วยประสบการณ์ที่เราเจอมาเพื่อนๆคนรอบข้างที่เราเห็นเปิ้ลรู้สึกว่าอยู่แบบนี้ปัจจุบันนี้เปิ้ลมีความสุขดีแล้วขออยู่เกาะแม่ไปนานๆก็ขอบคุณหมาม้าที่อยู่ข้างเปิ้ลตลอดมาแล้วรักเปิ้ลตลอดไม่ว่าเปิ้ลจะนิสัยไม่ดีแย่ทำให้แม่เสียใจทำให้แม่น้ำตาตกแม่ก็ยังอยู่ข้างๆพี่ชายก็ยังอยู่ข้างๆแล้วเพื่อนที่รักก็ยังอยู่ข้างๆจากหัวใจของเปิ้ลทั้ง4ห้องไม่มีใครแทนที่หมาม้าได้จริงๆถึงแม้เปิ้ลจะมีความรักรักเพื่อนหรือรักใครแต่มาม้าคือที่หนึ่งของเปิ้ลเสมอชาตินี้เปิ้ลจะขอเกาะและอยู่กับมาม้าไปตลอดชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ